ใบวิดคาดอุปทานจะหมดลงใบบิตคาดอุปทานบิตคอยบนกระดานเทรดทั่วโลกจะหมดลงในอีก9เดือนข้างหน้าครับเมื่อ15เมษายนที่ผ่านมานะครับหนึ่งในกระดานเทรดคริปโตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกครับอย่าง Bybit ครับได้ออกมาเปิดเผยว่าอุปทานBybit เนี่ยบิตคอยนี่นะครับขออภัยนะครับอุปทานของบิตคอยนี่นะฮะของกระดานทั่วโลกเนี่ยจะหมดลงนะครับในอีก9เดือนข้างหน้าเลยครับซึ่งก็มีสาเหตุมาจากว่าบิตคอยน์ฮาร์ฟวิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นี่เองนะครับนอกจากนี้ครับถ้าหากว่ากระแสเงินทุนนะฮะไหลเข้าของกองทุนซื้อขายและเปลี่ยนบิตคอยน์ของสหรัฐอย่าง ETF นะครับซึ่งถ้าหากว่ายังคงดำเนินอยู่ในลักษณะนี้ต่อไปอุปทานบิตคอยน์หลังจากฮาร์ฟวิ่งจะหมดลงในอีกไม่ช้านะครับก็ได้กล่าวไว้ว่านะฮะการสำรองบิตคอยน์ในกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ทั้งหมดหมดลงเร็วขึ้นด้วยจำนวนบิตคอยที่เหลืออยู่เพียง2ล้านบิตคอยเท่านั้นและถ้าหากเราสมมติว่ามีการไหลเข้าของบิตคอยสปอต ETF จำนวน500ล้านดอลลาร์ต่อวันซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 7,142 บิตคอยจะพบว่ามีบิตคอยออกจากทุนสำรองของกระดานเทรดทุกวันและคาดว่าจะใช้เวลาเพียง9เดือนก่อนที่ทุนสำรองที่เหลือจะหมดลงนี่ก็เป็นคำกล่าวของทาง Bybit นะครับซึ่งจากข้อมูลอ้างอิงนะฮะของคริปโตคอนนะครับเผยว่าในช่วงวันที่16เมษายนนะครับปริมาณสำรองบิตคอยน์บนกระดานซื้อขายแบบรวมศูนย์ได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีที่ 1.94 ล้าน BTC เท่านั้นครับก็อย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าระเบิดเวลาดังกล่าวอาจจะนานกว่าที่คาดเอาไว้หลังจำนวนเงินทุนไหลเข้ารายสัปดาห์ของบิตคอยน์ ETFเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองทุน ETF ครับมีเงินทุนนะครับไหลเข้ารวมแค่99ล้านดอลลาร์เท่านั้นตามข้อมูลจากดูนนะครับแม้ ETF ครับได้รับความนิยมน้อยลงแต่ว่า Bybit เนี่ยตั้งข้อสังเกตครับว่าแม้บริษัทคริปโตจะบริษัทคริปโตนะฮะแล้วก็กองทุนนะฮะแบบดั้งเดิมเนี่ยจะหันมาให้ความสนใจ Bitcoin มากขึ้นในอีกนะฮะในอนาคตนะครับไม่ว่าจะผ่าน ETF หรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น MicroStrategy ครับแล้วก็กองทุนสถาบันต่างๆนะครับแต่ว่า Bybit ก็ยังกล่าวอีกว่าเราเชื่อว่าไม่ใช่ทุกสถาบันที่สามารถรับความเสี่ยงได้นับตั้งแต่การอนุมัติ Bitcoin Spot ETF ในเดือนมกราคม2024เนื่องจากการลงทุนของพวกเขาถูกจำกัดไม่ให้พวกเขาลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ในตลาดเพียงไม่กี่เดือนอย่างไรก็ตามครับปัญหาการขาดแคลน Bitcoin นั้นยังพอมีข้อดีอยู่บ้างเพราะ Bybit ได้คาดการณ์ว่าราคา Bitcoin จะเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นเนื่องจากอุปทานบีบตัวแล้วก็อาจจะผลักดันราคาจนสามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์จาก Bybit นะครับซึ่งก็เป็นกระดานเทรดที่ต้องบอกเลยว่าแหมรายการของเราก็นะสนใจแล้วก็ใช้บริการอยู่แล้วแล้วก็ได้นำเสมอนะครับว่าคนใช้ นะครับBybit เขาคาดการณ์นี้นะครับว่าอุปทานเนี่ยมันจะลดลงแล้วก็หมดไปในช่วง9เดือนนี้นะครับแต่มันก็มีผลดีนะครับคือมีผลดีคือทำให้ราคาของ Bitcoin อาจจะถีบตัวสูงขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังไงก็ฟังหูไว้หูแต่ว่าเราติดตามสิ่งที่ผู้ให้บริการเหล่านี้บอกไว้บ้างมันก็ดีเพราะว่าเขาก็จะเห็นนะมีอุปทานอุปสงค์อะไรทั้งเนี้ยเกิดขึ้นทุกๆวันทุกๆวันอยู่ในกระดานของเขาเองนะครับก็ซึ่งจริงๆแล้วการที่ความต้องการในการขายมันลดลงนั่นแปลว่ามีผู้ถือครองหรือกักตุนเอาไว้เนี่ยกันมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนไม่ยอมปล่อยเลยนะก็มีโอกาสไม่ได้ครับว่าเมื่อความขาดแคลนนี้เกิดขึ้นคนอยากได้ก็จะยิ่งให้ราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆราคาของ Bitcoin ก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นได้เช่นกันนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับผมความต้องการขายหรืออุปทานมากกว่าความต้องการซื้อเนี่ยยังไงราคาย่อมสูงขึ้นนะครับแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรครับเชื่อไหมครับยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับฝากติดตาม Bitcoin Crazy ด้วยครับบ้ากันสุดเรื่องของ Bitcoin เราเจอกันแบบนี้ทุกวัน 8:00 นตามเวลาประเทศไทยครับที่ช่อง Thai Town Channel นะครับคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะว่าทุกที่มีคนไทยครับผมซัพพอร์ตกันได้ครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆนะครับแล้วก็สามารถเติมกำลังใจให้การผ่านทาง True Money Wallet ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถเป็นท่อนนี้ของช่องนี้ได้ด้วยการกดปุ่มจอยครับเลือกเลยครับว่าอยากจะเปย์รายเดือนแบบไหนตามใจคุณเช่นกันนะครับ
และที่แน่นอนเลยนะครับใครอยากจะเทรดคริปโตอยากหาผู้บริการดีๆในเรื่องของกระดานเทรดการซื้อขายคริปโตนะฮะที่มีเหรียญมากมายปลอดภัยที่สำคัญมีเหรียญครับของประเทศไทยให้เราเทรดด้วยนะครับก็แนะนำ Bybit นี่แหละครับ Bybit คือผู้ให้บริการท็อป5ของโลกครับที่ถือว่านิยมมากๆตอนนี้นะครับใช้งานง่ายด้วยใครอยากสมัครและอยากได้รีวอร์ดอยากได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมต่างๆอยากได้การร่วมกิจกรรมมากมายสมัครได้ผ่านลิงก์นะครับใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวดูจบแล้วเลื่อนลงไปใต้คลิปจะมีรายละเอียดต่างๆให้ไว้แล้วก็มีลิงก์ของสมัครลิงก์สมัครนะฮะคุณสามารถกดได้เลยนะครับผมยังไงก็เลื่อนลงไปกันแล้วกันนะครับผมรับรองว่าได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยนะครับวันนี้ Bitcoin Casey ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ